The Spotlight Booster Club. ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะไม่กี่วันเองนะคะ2วันเนาะหลังจากที่เชงได้มาถ่ายว่า FC ได้ถามถึงว่าบูดูจะคลอดหรือยังใกล้คลอดหรือยังคะเพราะว่าตามกันมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ว่าอาตรวจท้องว่าท้องนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือน้องสีนินนะคะเป็นลูกของแม่บูดูกับพ่อนินมังกรค่ะแห่งฟาร์มบ้านสวนจังหวัดอุทัยธานีนะคะเพิ่งคลอดเมื่อเช้านี้เองค่ะวันนี้ก็คือวันที่21มิถุนายน2567นะคะและที่เห็นอยู่ตรงนี้คือลูกของแม่บูดูกับพ่อนินมังกรซึ่งได้ออกมาเป็นเพศเมียค่ะตอนแรกที่หมอพันธุ์มาตรวจเพศให้นะคะตรวจถึง2รอบด้วยกันนะคะซ้ำเลยเชงอยากจะรู้ว่าน้องเนี่ยติดท้องแล้วออกมาเป็นเพศไหนหมอพันธุ์ก็บอกว่าตัวผู้ครับพี่อ่ะเราก็ตั้งชื่อไว้เลยว่าสีนินผู้ก็ผู้วะอย่างน้อยก็ท้องแล้วเนาะแล้ววันนี้พอสีนินคลอดออกมาเราไม่เปลี่ยนชื่อนะคะก็ยังคงตั้งชื่อน้องว่าสีนินแต่ว่าตุนุบอกว่าได้ตัวเมียครับคือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมได้ตัวเมียก็หมอบอกตัวผู้คือดีใจเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นตัวเมียนะคะน้องออกมาเป็นตัวเมียนะคะแล้วก็หูใหญ่มากนี่คือลูกนินมังกรนะคะหูใหญ่เดินตัวก่งเลยนะคะขาปัดกันเลยอันนี้แน่นอนว่าออกมาก็คือทายาทเป็นสายรุ่งเพชรนะคะซึ่งนินมังกรเนี่ยก็คือเป็นลูกของรุ่งเพชรกับแม่บัวงามจากบ้านติ๊กควายไทยนะคะซึ่งพี่เอกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่คลั่งสายพันธุกรรมควายยักษ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีไปขอลุงติ๊กเป็นนินมังกรออกมาว่าจะต้องได้ลูกลุงเพชรจากแม่บัวงามเท่านั้นนะคะนี่แล้วเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่เอกหมอแจ็คทีมงานฟาร์มบ้านสวนนะคะในการทำท้องบูดูให้นะคะใช้ระยะเวลากว่า5เดือนเลยนะคะที่บูดูไปอยู่ที่ฟาร์มบ้านสวนแล้วก็ทีมงานฟาร์มบ้านสวนได้ทำท้องบูดูออกมาให้เป็นสีนินตัวนี้โอ้โหนี่คือสภาพที่น้องเพิ่งคลอดออกมาสายสะดือยังสดๆอยู่เลยนะคะโอ้ดูดีมากนี่แหละค่ะเชิงเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะได้ตัวเมียโอ้โหอะไรจะเฮงขนาดนี้แม่สมบูรณ์นะคะคลอดลูกมังกรเงินออกมาก็ได้ตัวเมียยังไม่มีชื่อเลยนะคะตอนนี้ก็ยังตกลงชื่อกันคิดชื่อกันไม่ออกแต่ว่าสีนินเนี่ยยืนยันใช้ชื่อว่าสีนินแล้วเพราะว่าคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกที่ผสมติดแล้วนะคะว่าจะตั้งชื่อน้องว่าสีนินมาจากพ่อนินมังกรนะคะแล้วก็แม่เป็นบูดูซึ่งเป็นควายนมอิตาลีนะก็น้องจะออกมาเป็นสีอะไรซึ่งเราไม่ได้สนอยู่แล้วนะคะสนแค่ว่าอยากจะรู้ว่าลูกจากอิตาลีเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงไม่ผิดหวังเลยนินมังกรให้ลูกไม่ผิดหวังนะคะส่วนแม่นี่ค่ะนี่ก็คือแม่เขาลุกแล้วเป็นแม่บูดูนะคะควายอิตาลีที่มาอยู่ที่บ้านเพาะช้างแง่น้ำนมใหญ่กว่าถังสีอีกนะคะแล้วก็สีนินนี่คือออกมาปุ๊บก็เข้าเต้าแม่แบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็บูดูเนี่ยตอนแรกเราก็เป็นห่วงว่าบูดูจะเลี้ยงลูกเป็นไหมนะคะก็ปรากฏว่าบูดูเลี้ยงลูกเป็นนะคะไม่ได้เตะไม่ได้อะไรลูกนะคะแล้วก็ให้ลูกเข้าเต้าอย่างดีนี่ก็กินนมฟูมปากไปแล้วรอบนึงเราเห็นกับตาเลยนะคะโอ้โหสุขภาพแข็งแรงค่ะเล็บสวยมากนะคะเล็บของสีนินก้อยสูงได้พันธุกรรมจากนินมังกรมาควายยักษ์เต็มๆเลยมาลงอยู่ที่ตัวนี้นะคะโชคดีมากนี่คือความโชคดีจากการที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นตัวเมียนะคะแล้วเราก็แค่อยากจะดูการพัฒนาด้วยมือของเราเองอ่ะเราอยากรู้ว่าเมื่อเราใส่พ่อพันธุ์ควายยักษ์สายอุทัยธานีนั่นคือนินมังกรสายลุงเพชรด้วยเข้าไปในควายที่ต่างสายนั่นก็คือควายอิตาลีแบบนี้นะคะจะให้ลูกออกมาเป็นยังไงไม่ผิดหวังทุกท่านเห็นไหมคะนี่ตา
าขาวแล้วก็มีอ่องคอมีขาขาวด้วยประวัติบูดูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ FC ที่ติดตามได้ทราบก็คือเราได้ซื้อแม่บูดูจากฟาร์ม CP ปลดแม่บูดูออกมาจากฟาร์มนะคะเพราะว่าเขาเป็นระบบอุตสาหกรรมดังนั้นเขาจะต้องมีการเอาน้ำนมของควายอิตาลีเนี่ยมาทำชีสใช่ไหมคะเมื่อแม่ควายให้น้ำนมไม่ถึงเกณฑ์ที่มาตรฐานอุตสาหกรรมในโรงงานเขาตั้งไว้เนี่ยเขาก็จะปลดเกษียณแม่ควายอิตาลีเหล่านั้นเนี่ยออกมานะคะซึ่งเราก็ได้ซื้อแม่บูดูมานะคะจากฟาร์มควายนม CP ซึ่งตอนเอาออกมาเนี่ยมันก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็หมอหรือผู้เชี่ยวชาญหลายคนในวงการควายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็โอกาสติดยากอยู่นะเพราะว่าโครโมโซมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต่างพันกันมันอาจจะเข้ากันไม่ได้ระหว่างควายแม่น้ํากับควายปรักนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วหมอแจ็คแห่งฟาร์มบ้านสวนแล้วก็พี่เอกฟาร์มบ้านสวนเนี่ยก็สามารถผสมให้จนติดนะคะโอ้โหเห็นหางของสีนิลมั้ยคะหางใหญ่นะแล้วก็หางเป็นพวงสวยมากนมแม่บูดูนมใหญ่กว่าตัวของสีนินอีกนะคะนี่ขาเดินขาปัดกันเลยหลายคนสงสัยเรื่องเขาของแม่บูดูใช่ไหมคะก็คือบูดูเนี่ยเป็นควายที่มีเขาปกตินะคะเพียงแค่ว่าเป็นควายที่นําเข้ามาดังนั้นตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยบูดูก็จะโดนศูนย์เขาจี้เขาออกก็คือเหมือนวัวนั่นแหละค่ะนะคะก็คือถูกจี้เขาออกตั้งแต่เด็กนะคะพอโตมาก็เลยกลายเป็นควายที่ไม่มีเขาถ้าดูใกล้ๆหัวบูดูนี่จะเห็นรอยถูกจี้เขาอยู่นะคะเพราะว่าเป็นควายนําเข้าก็สรุปได้ว่าบูดูมีเขาแต่โดนจี้มานะคะแล้วก็ให้ลูกออกมาก็ลูกก็มีเขาปกติค่ะเป็นควายที่มีเขาปกตินะคะแต่พอออกมาเป็นตัวเมียเราก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วว่าเขาของสีนินนี่จะเวอร์วังอลังการแค่ไหนแค่ได้ออกมาเป็นตัวเมียนี่ก็คุ้มดับเบิลคุ้มคูณ2ไปแล้วนะคะแล้วนมบูดูก็โอ้โหใหญ่มากนะคะมี FC ใน The Spotlight ดร.ปฐมพงษ์นะคะบอกว่านมของบูดูนี่ให้เลี้ยงลูกควายได้ทีเดียวพร้อมกันถึง3ตัวเลยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะนมใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าสีนินจะไม่กินนมนะเพราะว่าเราเห็นว่ากินนมแม่เยอะด้วยนะคะกินนมได้เองเข้าเต้าแล้วบูดูก็เลี้ยงลูกเป็นอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลว่ากลัวว่าบูดูจะเลี้ยงลูกไม่เป็นเพราะว่าอยู่ในอุตสาหกรรมควายนมนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าลูกอ่องเนี่ยเขาจะแยกลูกแล้วก็เอาแม่เนี่ยไปเข้าเครื่องดูดนมเพื่อเอานมมาทําชีสส่วนตัวลูกเนี่ยเขาจะเลี้ยงด้วยน้ํานมอย่างอื่นแทนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ลูกเนาะแต่คราวนี้พอเรามาเห็นบูดูเลี้ยงลูกได้แล้วเนี่ยแล้วก็แฮปปี้ละชื่นใจนะคะแล้วก็สีนินนี่เข้าหาคนเก่งมากไม่กลัวคนเลยคืออยู่ที่บ้านพอช้างเนี่ยนะคะก็มีทั้งควานช้างแล้วก็พี่เลี้ยงที่เลี้ยงควายส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเขาก็จะใกล้ชิดควายตัวอื่นวันนี้ถูกนําไปเข้าไปในป่าแล้วนะคะไปกินหญ้าตามจุดต่างๆอย่างที่เชงบอกส่วนบูดูกับสีนินก็คือถูกเลี้ยงเอาไว้อยู่ในสายตาของตรงโรงช้างนะคะอยู่ใกล้สายตาคนนะคะแล้วก็สนมเอกนี่คือติดกับแม่บูดูมากก็คืออยู่ใกล้แม่บูดูตลอดเลยแล้วก็อยู่เลี้ยงน้องด้วยสีนินเกิดมาก็มีพี่สาวเป็นสนมเอกละมาเร็วมามาเร็วสีนินไม่ได้มาลูกมาเดินเดินเดินหนูหน่อยตัวโก่งเลยนะคะนี่โอ้โห This spotlight booster pod มีอัตลักษณ์ด้วยนะมีแก้มจ้ำมีตาแต้มแก้มจ้ำมีอ่องคอมีอ่องขาแต่ตัวดำตัวดำเหมือนแม่อ่ะเดี๋ยวก็ขาวเนาะบูดูเอานมให้ลูกกินไปเลย